ครับผมแล้วรถที่อยู่ข้างๆผมคันนี้ครับกับ Denza D9 นะครับเรียกว่าเป็นรถระดับพรีเมียม MPV กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของสมรรถนะต่างๆของตัวรถคันนี้นะครับ Denza D9 ตัวนี้ถือว่าแรงมากๆทีเดียวเห็นรถคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับแรงบิดของเขานะครับอยู่ที่681นิวตันเมตรครับทำตัวเลข0ถึง100ได้เพียง 4.8 วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั่นเองนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง2ตัวนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปดูภายในที่เป็นไฮไลท์นะครับก็ต้องมาดูภายนอกตัวรถกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้รูปทรงของรถเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะครับจะคล้ายๆตัว Lexus LM กันเลยทีเดียวครับหน้าตากระจังต่างๆนะครับขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเรียกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นกระจังแบบนี้แต่ไม่มีรูระบายอากาศแต่อย่างใดนะครับช่องที่ระบายอากาศจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป่าในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์นั่นเองนะครับเรียกว่าหลักๆเนี่ยไปเป่าในเรื่องระบบระบายอากาศแอร์กับตัวมอเตอร์ต่างๆนะครับไฟหน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นั่นเองนี่ช่องต่างๆนี่อย่างที่บอกนะครับเป็นช่องหลอกนะครับในด้านข้างของตัวรถนะครับล้อเนี่ยขนาดถึง18นิ้วด้วยนะครับแต่ว่ามียางที่ค่อนข้างหนาทีเดียวครับเพราะเน้นการใช้งานที่นุ่มนวลนะครับขนาดยางอยู่ที่235/60R18นะครับเรียกว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเขาอาจจะใช้ยางประมาณ20นะครับแต่คันนี้ใช้ยาง18แต่มีความหนาประมาณ60นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยต้องมีความนุ่มนวลกว่าอย่างแน่นอนนะครับตัวรถอย่างที่เห็นนะครับมีขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับนี่มือเปิดประตูนะครับเชื่อมต่อกันแบบนี้ครับดูสวยงามในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าตัวรถนี่สัญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะครับ Denza นะครับก็นี่ไฟเป็นแบบ LED แบบยาวเรียกว่าเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งนะครับเรียกว่าสวยงามทีเดียวนะครับคล้ายๆตัวลูกศรแบบนี้นะครับเรียกว่าเชื่อมเข้าหากันนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับคือถ้าเทียบกับความสูงของผมนะครับผมสูงอยู่172นะครับนี่ตัวรถก็อยู่ราวๆประมาณ180ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าถามว่าเข้าห้างได้มั้ยห้างเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะประมาณ190นะครับเฉลี่ยเลยนะครับ190ถึง2เมตรนะครับรถตู้แบบนี้สามารถเข้าห้างได้แน่นอนครับด้านใต้เขาซ่อนใบปัดน้ำฝนตรงตำแหน่งนี้ทำให้ตัวท้ายเนี่ยดูเรียบและดูสวยงามทีเดียวครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์คือเป็นเบาะ4ที่นั่งนะครับพอมันเบาะ4ที่นั่งครับตำแหน่งที่นั่งตรงแถวที่3เนี่ยมันจะไม่มีครับเพราะว่าด้านท้ายรถมีแค่2ตำแหน่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้ารถเนี่ยผู้ขับขี่กับด้านข้างก็เป็นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับทำให้พื้นที่ตรงตำแหน่งนี้นี่เรียกว่าเหลือเยอะๆเลยครับอันนี้เขาวางที่ชาร์จกันไว้เองอันนี้สามารถเก็บของได้อีกนิดหน่อยนะครับตำแหน่งนี้ก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเบาะตรงตำแหน่งนี้หายไปทำให้สามารถเก็บสัมภาระต่างๆแล้วก็กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยสามารถเก็บได้ที่ตำแหน่งนี้ครับมาถึงภายในตัวรถกันนะครับก็เรียกว่า VIP จริงๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็น1คันที่ถือว่าเป็นรถแบบ VIP มากๆนะครับสำหรับรถตู้นะครับอ่ะเราจะปิดประตูเราสามารถปิดได้ที่ตำแหน่งตรงนี้ครับทุกอย่างนะครับปรับได้ที่ตรงตำแหน่งนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าหน้าจอตรงตำแหน่งนี้ใหญ่ขนาดไหนนะครับเรียกว่าเป็นฉากกั้นห้องระหว่างผู้นั่งด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าสำหรับผู้ขับขี่นะครับเรียกว่าแยกโซนกันเลยทีเดียวนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้นะถ้าเทียบในตลาดนะครับเท่าที่ผมเห็นนะมีอยู่รุ่นเดียวก็คือตัว LM Lexus นั่นเองนะครับที่ทำเป็นเล้าแบบนี้นะเป็นที่นั่งแบบ VIP จริงๆนะครับคือรถตู้1คันเนี่ยปกติเขาจะมี6ที่นั่งนะครับน้อยแล้วนะแต่คันนี้เนี่ยเหลือ4ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับสามารถเล่นทุกอย่างนะครับเรียกว่าดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะสามารถทำได้ที่หน้าจอตำแหน่งนี้ครับเบาะของเขานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเบาะนวดด้วยนะครับเรียกว่าสามารถปรับนวดได้หลายรูปแบบมากนะครับแล้วเป่าแอร์แบบเย็นได้นะครับนี่ตำแหน่งหัวมอนตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับเป็นเหมือนช่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับนั่นคือเครื่องเสียงนั่นเองครับเครื่องเสียงเนี่ยเป็นแบบมัลติมีเดียนะครับเรียกว่าเหมือนโฮมเธเตอร์ย่อมๆอยู่ในรถยนต์คันนี้เลยก็ว่าได้นะครับทุกอย่างอย่างที่บอกนะครับสามารถปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดครับนี่กระจกนะครับนี่ปรับเปิดปิดนี่ก็สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้นะครับหลังคาเนี่ยเป็นแบบ glass roof นะครับคือเรียกว่ายาวตั้งแต่ตำแหน่งด้านกลางๆรถนะครับจนถึงด้านตำแหน่งนี้เนี่ยผมเปิดไว้ให้ดูนะครับคือม่านนี่ก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับแอร์เนี่ยมีรอบตัวเลยเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับทุกอย่างนี่สามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับปรับแอร์ปรับเบาะปรับความบันเทิงต่างๆทีวีเนี่ยเขาเชื่อมต่อกับตัวทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถนำเข้านะครับดังนั้นนะครับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยยังเป็นภาษาจีนอยู่พวงมาลัยคันนี้ถือว่าเป็นรถโชว์นะเป็นรถที่เอามาให้ดูกันก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยว่าถ้าจะนำเข้ามาแล้วเนี่ยควรจะให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เดี๋ยว
ต้องรอติดตามกันดูอีกทีนะครับแล้วตำแหน่งตรงนี้ก็แน่นอนครับเปิดออกมานี่เป็นโต๊ะทำงานนั่นเองนะครับเรียกว่าสะดวกสบายแบบนี้เลยทีเดียวนะครับนี่สามารถทำงานได้แบบเล็กๆนะครับทานข้าวได้นิดหน่อยตำแหน่งโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยสามารถวางที่ตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับตำแหน่งหน้าจอถ้าเราจะคุยกับคนขับเราสามารถปรับจอลงแบบนี้นะครับเราสามารถคุยกับผู้ขับขี่ได้นะว่าจะไปทางไหนเราสามารถดูได้ที่จอนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับครบครันสำหรับตัวเดนซ่าดีไนตัวนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งของตู้เย็นนะสามารถปรับเปิดได้ที่ตำแหน่งตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เลื่อนออกมาแบบนี้เราสามารถแช่สิ่งต่างๆน้ำเนิ่มเนี่ยบ้านเราร้อนแน่นอนครับมีตู้เย็นแบบนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ปิดแบบนี้ครับถ้าความหรูหราสำหรับคันนี้นะครับเดนซ่าดีไนตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าเต็ม10เลยครับสำหรับคันนี้นี่โอ้โหมีทุกอย่างสามารถเก็บของได้นะครับมาตำแหน่งนั่งของผู้ขับขี่นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับดังนั้นนะพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับแต่ถ้าขายจริงนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยทางด้านขวานะครับก็ตำแหน่งนั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคือมุมมองต่างๆของตัวรถเนี่ยถือว่าโอเคทีเดียวนะความสูงของตัวเบาะเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราสามารถปรับทิศทางของตัวเบาะได้นะครับตำแหน่งของตัวเบาะเนี่ยทำให้เรามองได้รอบทิศทางนะในส่วนของกระจกมองหลังนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นกล้องนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นจอกระจกปกติเนี่ยเราอาจจะถูกบังจากตำแหน่งตรงจอด้านหลังแบบนี้นะที่มันเป็นฉากกั้นห้องระหว่างคนขับกับห้องโดยสารนั่นเองนะครับจะแตกต่างกันตรงประมาณนี้นะครับนี่เราลองเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่จอนี่โอ้โหเรียกว่าค่อนข้างชัดทีเดียวครับเป็นกล้องแบบ360องศารอบทางกันเลยทีเดียวนะครับแล้วความ VIP ของคันนี้นะครับแน่นอนเครื่องเสียงก็ตามมาด้วยครับทางด้านหน้านะครับเรียกว่าเครื่องเสียงของรอบทิศทางเช่นเดียวกันนะครับมี Heads Up Display นี่ตำแหน่งคนขับก็มี Sunroof ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้สามารถยกกระจกขึ้นได้นะครับแบบนี้เลยครับแล้วเลื่อนได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ด้านหลังนี่เป็นแค่กระจกเท่านั้นนะครับไม่สามารถยกได้นะครับแบบนี้และในส่วนของประตูของผู้ขับขี่ก็เป็นประตูดูดด้วยเช่นกันนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็ต้องบอกว่าระบบออปชันต่างๆเนี่ยจะถามว่าแตกต่างจากตัวที่ใช้ในจีนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกครั้งนะครับว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเพราะว่านี่เรียกว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคือถ้าผมพูดวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าพูดไม่หมดครับเพราะว่าถือว่าเยอะมากๆทีเดียวนะครับแล้วฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยมันเป็นภาษาจีนด้วยผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกับฟังก์ชันแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับก็คงต้องมารอลุ้นดูนะครับว่าราคาที่เปิดตัวเนี่ยคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับจะราคาที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากชมตัวจริงกับ Denza D9 ตัวนี้นะครับว่ามีความ VIP ขนาดไหนนะครับแล้วก็การตกแต่งเป็นยังไงนะครับสามารถมาชมได้ที่งาน Motor Show ในปี2024นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ